dream peaches and cream สนับสนุนโดย Hops A culture to discover Brewery Think wisely offer quality You're all ribbons and curls Oh what a girl Eyes that twinkle and shine You're 16 You're beautiful And you're mine You're my babyกลับมาอยู่กันต่อกับ GT Mania ครับ Porsche 356 Speedster คันนี้จุดเด่นอยู่ที่สไตล์ตัวถังแบบเปิดประทุนครับใครที่ชื่นชอบการขับรถกินลมชมวิวก็คงจะตอบโจทย์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเรื่องของสมรรถนะนั้น Porsche 356 Speedster คันนี้ก็ไม่ด้อยไปกว่า Porsche ในรุ่นอื่นๆครับเรียกได้ว่ามันสมศักดิ์ศรีพอตัวเลยทีเดียวครับตลอดระยะเวลา17ปีที่ผลิตการออกแบบเจ้า Porsche 356ถึงแม้จะออกมาหลายรุ่นแต่ทุกรุ่นก็ยังคงยึดพื้นฐานการผลิตเดียวกันมาโดยตลอดจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็แค่เพียงผิวเผินและนั่นแหละครับก็คือมนต์เสน่ห์ที่ตราตรึงจนเป็นอมตะสุดคำบรรยายยิ่งปัจจุบันเวลาผ่านล่วงเลยมากว่า50ปีใครที่เป็นผู้ครอบครอง Porsche 356สไตล์เปิดหลังคารุ่นนี้ล้วนเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิถีสังคมและความนิยมในยุคนั้นซึ่งทางค่ายรถต่างๆสามารถนำมาศึกษาแลกขบคิดเป็นทัศนะไอเดียการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆถ่ายทอดผ่านยนต์กรรมรุ่นล่าอย่าง Porsche Speedster ที่ได้รับรางวัลบนเวทีโลกมาแล้วหลายรายการแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปเชื่อว่าใครที่ชื่นชอบรถยนต์สุดคลาสสิกอย่าง Porsche 356 Speedster นั้นโอกาสในการที่จะได้เป็นเจ้าของนั้นยากเต็มทีครับและสิ่งที่พอจะทดแทนได้นั้นก็คงจะมีแต่เจ้า Replica คันนี้ครับและในช่วงหน้าอย่าลืมพบกับ GT Showcase ห้ามพลาดครับดูรถสปอร์ตกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ลองมาดูบ้างว่ารถที่หน้าตาดูบ้านๆแบบนี้เนี่ยมันจะบ้านเหมือนรูปลักษณ์ของมันหรือเปล่าก่อนอื่นคันนี้คืออะไรคันนี้คือ Volkswagen ผมว่ารถคันนี้ภายในเหมาะกับพี่อาร์ตมากเลยนะครับจริงเหรอครับจริงครับพี่อ่ะไปดูซิเหมาะยังไงเชิญครับน่าประทับใจมากคันนี้สนใจรับไว้สักคันไหมครับพี่ก็สนใจยืมขับหน่อยได้